Kena pergi tengok gani ni raingan fisik. Aha. Ha, yang kemarin ni dekat kak, hak ni ni kita tak ada kena mengena dengan kita orang Islam, orang agama, kita gapo dak ni belah dia. Tapi Kita kena sebar. Kena sebar. Ha, sebab kita duduk di negara dia. Ha, tu dia. Dia buat gapo? Kita duduk di dalam negara Thailand ni dekat kak, kita kena ambil tahu. Ha. Bukan kata nak suruh kita hidup percaya gapo nama dak. Habudaya dia. Habudaya istiadat. Kemarin ni kalau kita tengok dia kak, dia ada satu istiadat cebok air. Ah. Di sisi agama Buddha, agama Pram, agama Hindu, dia katanya air itu tu air keramat. Ah, tapi di sisi kita ni tak ada apa kali. Air semua air kita kan air ni hak bersih tu okey. Ah, boleh minum lah. Boleh minum. Tapi nak orang kata ni istiadat bagi agama dia lah. Ah, tu dia. Jam cedok air dari 108 tempat seluruh negara. Seluruh. Di negara ni dua. Di negara dua dah. Jalan satu. Jalan so. Dia katanya tempat-tempat hak dia pergi cedok air saat ini adalah air yang keramat. Air keramat di sisi dia dah, di sisi kita ada gapo ni. Ha, ni kita kena jelas molek sini. Nak makan dekat kakak duk pehe kata, kita duk agak kata air tu keramat juga kalau lagu anu. Hak tu kata bagi kita keramat tu tak ada bagi selain kita. Ha, tu dia. Jadi, dia ambil air 108 tempat dari seluruh negara, dia panggil kata piti plikam. Plikam taknam. Ambil ni buat pergi ke bakok. Sebelum nak buat pergi bakok, buat majlis dulu sini. Dia ada upacara dia lah. Puja dulu. Ada. Lepas tu, kalau apa nama ni, air ning ni untuk nak buat pergi kepada Duli Maharaja. Sempena hari keputeraan dia. Dan keputeraan baginda ni dia kakak tak. Lepas tu, kalau kita tengok tika dia baginda jadi raja bawah ni, ditabal jadi raja bawah ni, dia mandi. Dia mandi. Air tu dah tu. Air tu dah tu adik kakak. Maka hak ni seolah-olah kak dia buat ulangi, ambil air dari 108 tempat di seluruh negara, buat pergi buat mengikut istiadat kepercayaan agama Pram Hindu. Lalu tu adik kakak hari ni kita pun nak tahulah sikit sebanyak. Kata dia buat untuk gapo dia, lepas tu pihak bertanggungjawab ni buat persiapan untuk nak sambut 428 ni lagu anu. Kita gede tengok laporan kak. Oh, รับเครื่องมีกรรมเคยก็จงมีจิตเมตตารับเครื่องบูชาทั้งมาลาและทุกเทียนที่ได้จงเรียนน้อมถวายสัพพะวัตถุวายพระญาณแก้วการรอกันในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเส้นไหว้แม่ย่านางพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการยอมรับตามความเชื่อแต่โบราณว่าการคารวะบูชาก่อนนำเรือไปใช้จะได้รับการปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยกองทัพเรือจึงได้จัดพิธีบวงสรวงเรือพระราชพิธีจำนวน14ลำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโดยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้เจิมเรือปิดทองผูกผ้าสีคล้องพวงมาลัยโปรยข้าวตอกดอกไม้ตามประเพณีนอกจากเสริมสิริมงคลยังสร้างขวัญกำลังใจแก่ฝีพายและกำลังพลประจำเรือที่จะถวายงานในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567พระราชพิธียิ่งใหญ่ที่ประสงค์นิกรชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ชมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้มีการจัดเตรียมเรือพระราชพิธี8ลำเข้าร่วมประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งชั้นสูงสุดซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือผ้าพระกฐินในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือพระที่นั่งรองโขนเรือรูปนาคและเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9โขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์สี่กรประทับยืนหลังพระยาครุฑที่กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างใหม่เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่9ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกรู้สึกภาคภูมิใจครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของผมแล้วครับคือดีใจครับคือไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสได้มาเป็นนายท่าเรือครั้งที่2ครั้งนี้ซึ่งเกิดยากมากสำหรับคนปกติธรรมดาทั่วไปครับในขนาดยังตื่นเต้นนะครับพอได้ใส่ชุดแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันภูมิใจครับมันพูดไม่ออกครับ
จากนี้ยังมีเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเตร็ดไรจักรเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุรวายุพักรวมใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำใช้กำลังพลประจำเรือรวม 2,200 นายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมพระเกียรติทั้งอนุรักษ์ซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและอาภรณ์พันธ์เครื่องประกอบการซักซ้อมฝีพายศิลปะการแสดงท่าพายที่งดงามและเข้มแข็งตามจังหวะเสียงเห่เรือให้เกิดความพร้อมเพรียงก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในขบวนเรือในครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้มาปฏิบัติงานแล้วก็ลงมาเป็นนายเรืออสุรวายุพักครับทุกคนนะครับที่เป็นฝีพายแล้วก็เป็นนายเรือในท้ายเนี่ยก็มีความตั้งใจเป็นอย่างสูงเพื่อที่จะทำให้งานนี้ออกมาดีที่สุดครับหลังพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้กองทัพเรือจะนำเรือทั้งหมดลงน้ำและนำไปจอดไว้ที่อู่เรือธนบุรีจากนั้นจะเริ่มทำการซ้อมย่อยเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งในวันที่15และ22ตุลาคมและซ้อมเก็บความเรียบร้อยในวันที่24ตุลาคมประชาชนสามารถรับชมได้ตลอด2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารปัจจุบันเรือทุกลำมีความพร้อม 100% แล้วบทเฮเรือเรียบร้อยแล้วซ้อมตามเวลาที่กำหนดกองทัพเรือกรมศิลปากรและสำนักพระราชวังจะถวายงานนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สมพระเกียรติสูงสุดและจะทำให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนคนไทยและพระองค์ท่านครับริ้วขบวนพระราชพิธีเรือพระราชพิธีอันวิจิตรงดงามแห่งเดียวในโลกที่ชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอคอยรับชมถือเป็นความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของชาติและครั้งนี้27ตุลาคม2567จะเป็นอีกครั้งในการสืบสานประเพณีการจัดขบวนเรือพระราชพิธีที่จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย